ราวนี้มาดูโมเมนต์หวานๆนะคะของคู่นี้กันเลยกับก๊อตจิรายุแล้วก็โบเบญจวรรณค่ะที่ฝ่ายชายเนี่ยเขาทำเซอร์ไพรส์วันเกิดแฟนสาวจนเจ้าตัวเนี่ยกรี๊ดลั่นเลยทีเดียวจะเป็นเพราะอะไรไปชมภาพกันค่ะวางแผนอย่างแนบเนียนเลยนะคะบุกห้องแฟนสาวกลางดึกสำหรับหนุ่มก๊อตจิรายุค่ะที่หอบดอกไม้ช่อโตพร้อมขนมไทยจุดเทียนมาเซอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้านะคะแต่ที่ทำเอาแฟนสาวโบเบญจวรรณถึงกับกรี๊ดลั่นไม่ใช่ที่แฟนหนุ่มมาหาหรอกค่ะแต่เป็นเพราะกระดาษรูปหัวใจที่เป็นรูปคู่เธอกับหนุ่มจีมิน BTS ไอดอลเกาหลีคนโปรดของเธอค่ะเฮ้ยไปชี้ขนมหรืออะไรยิงสิยิงไปสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันเกิดอายุครบ35ปีของโบเบญจวรรณเจ้าตัวก็ไม่ได้จัดงานฉลองที่ไหนนะคะแต่ว่าเดินทางไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมค่ะ